สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยอยู่กับในคลิปนะฮะแล็กนาร็อกโมบายอีเทอร์เนลเลิฟนะครับอยู่กับผมกับตันเทแลนด์นะแล้วก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับผมมาแชร์ที่เก็บเลเวลนะฮะเก็บไวเงินดีโอ้โหโคตรเจ๋งทุกอย่างไม่ต้องไปไหนไกลแล้วฮะผมว่าตอนนี้เนี่ยแล็กนาร็อกเปิดมาประมาณ 4-5 วันทุกคนก็น่าจะอยู่กันบริเวณช่วงเลเวลแถวๆนี้แหละนะครับผมดังนั้นเนี่ยมาเก็บเลเวลที่นี่คุ้มแน่นอนครับเชื่อผมมาดูเหตุผลนะฮะที่ทำไมผมถึงบอกว่าที่นี่มันคุ้มนะครับผมมีอะไรบ้างนะฮะหนึ่งก็คือที่นี่เนี่ยตะกั่วแตนทองเนี่ยตายง่ายครับเลือดน้อยมากๆถ้าเทียบกับมอนสเตอร์ฮีโร่ประมาณอับหมื่นแล้วถ้าเทียบกับมอนสเตอร์เลเวลใกล้เคียงกันนะครับคือโดยส่วนใหญ่มอนสเตอร์เลเวลประมาณ50กว่า60เนี่ยจะเลือดประมาณหมื่นอัพกันหมดแล้วแต่ตะกั่วแตนทองเนี่ยเลือดแค่ 8,500 เท่านั้นนะครับผมทำให้มันตายง่ายพอตายง่ายเราก็จะใช้สเตมิน่าน้อยแล้วก็จะเก็บเลเวลต่อวันได้นานขึ้นนะครับผม2นะฮะเมื่อเราเนี่ยมาเก็บเลเวลที่นี่นะฮะมีอย่างนึงที่เราได้เลยก็คือความร่ำรวยฮะตะกั่วแตนทองเนี่ยดรอปของดีมากๆนะฮะก็คือทางด้านของโกแซนโกแซนตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ประมาณเกือบ 9,000 นะครับซึ่งผมตีเนี่ยประมาณ150สเตมินาได้มา60อันโดยประมาณถ้าตีเลขกลมๆเลยก็คือ 500,000 นิดนะครับผมว่าเงินเท่านี้กับระยะเวลาวันหนึ่งเนี่ยหาได้เป็น M นี่คือคุ้มเกินคุ้มอยู่แล้วครับผมนอกจากนั้นมันยังดับทางด้านของเม็ดธาตุไฟอีกนะแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาไปลองขายตอนนี้เม็ดธาตุไฟราคาเหลือ 9,000 แล้วนะครับก่อนอันนี้เป็นหมื่นเลยคือเม็ดธาตุไฟเนี่ยขายไม่ค่อยออกนะครับผมก็เลยไม่นับแล้วกันแต่โดยรวมแล้วฮะคุ้มแน่นอนครับผมอย่าลืมมาเก็บเลเวลกันฮะเพราะผมคิดว่าที่เนี่ยตั้งแต่50ยัน65หรือ70มาเก็บได้ยาวๆเลยนะครับผมโอเคนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมรอติดตามชมนะช่องกับตันเทแลนด์ที่นี่ครับผม